คนคนนึงรักอีกคนคนนึงมากแต่ในจุดนึงฟึบเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยหมดแล้วหมดเลยงงมีต้องการความรักในรูปแบบไหนความรักไม่ใช่ความรักที่ซื่อสัตย์นะทุกคนต้องมีความรักที่ซื่อสัตย์ค่ะไม่เกี่ยวไม่เหมือนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการสถานีนานาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสถานีต่อไปนานา next station นานา by GBN Talkสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออต้องมีเสียงปรบมือด้วยค่ะหลังกล้องหลังกล้องทำงานหน่อยค่ะทุกคนโอเคกิฟจังเรารู้จักกันแล้วแหละแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักกิฟจังเนาะช่วยอธิบายหน่อยว่าตัวเองทำอะไรอยู่ตอนนี้โอเคทุกคนเตรียมเลคเชอร์นะจ๊ะเดี๋ยวก็กิฟจังนะคะวริยานาวีปัญญาธรรมค่ะตอนนี้ก็เป็นคุณครูสอนเปียโนเป็นพิธีกรช่อง PBTV นะคะแล้วก็รับพิธีกรอีเวนต์ด้วยนะคะหรือว่าทาง CPN มีพิธีกรก็เรียกใช้ได้ขายของเลยค่ะแล้วก็ทำเพจ Candy Gift ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นดาว TikTok ด้วย TikTok ก็ Candy Gift เหมือนกันทุกช่องทางมีคนติดตามเขาเยอะอยู่นะกวางเคยเห็นเปล่านี่เขาเล่นเปียโนแล้วก็ให้คนแบบรีเควสต์ได้นะใช่มาขอเพลง You As I Playวันหลังต้องเข้าไปขอบ้างแล้วเข้าไปได้เข้าไปได้ซึ่งแบบคนที่ดูฟุตบอลน่ะก็จะพอเห็นหน้าค่าตากิ๊บจังแล้วใช่หลายคนก็จะแบบว่ารู้ว่าเออกิ๊บจังเนี่ยเป็นแฟนเพื่อนรักแมนยูนั่นคือไม่ใช่แมนยูแต่คือลิเวอร์พูลนั่นเองเป็นแฟนทีมนี้ทีมที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ค่ะเฮ้ยงงสามีเราเชียร์จะนอนไงจะนอนเหรอไม่ได้แล้วกลับมากกลับมาโอเคล่าสุดเพิ่งแต่งงานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะอัปเดตหน่อยชีวิตหลังแต่งงานเหรอใช่ดีดีค่ะเพราะว่าพูดดีๆนะอยู่ข้างดีอยู่แล้วไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆหลายคนถามว่าชีวิตก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานมีอะไรต่างกันบ้างซึ่งก็จะบอกทุกคนเหมือนกันว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือมีแค่เราสามารถไปไหนด้วยกันได้ไปต่างจังหวัดนอนค้างคืนได้นอนห้องเดียวกันได้แค่นั้นส่วนชีวิตอย่างอื่นคือมันก็ยังใช้ชีวิตเหมือนปกติเพราะว่าด้วยความที่ก่อนแต่งงานนะคะเราตัวติดกันมากๆเหมือนเราซิมูเลตความใช้ชีวิตด้วยกันมาประมาณนึงแล้วเหลือแค่ว่าเวลาจะนอนต่างคนต่างนอนคนละห้องนะคนนอนคนละเตียงนะไปต่างจังหวัดเราไม่ได้นอนด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรจะไม่เหมือนเดิมหลังจากแต่งงานก็มีแค่เรื่องนี้เลยชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะคะคุณ F ค่ะโอ้ทำไมต้องโอ้ขนาดนี้คะแต่กว่าจะมาเจอคุณ F ได้ข่าวไม่ใช่ได้ข่าวหรอกเราก็คุยกันมาบ้างแล้วใช่ว่าก่อนหน้านี้คือแบบโอ้โหตามหามานานแสนนานเหลือเกินกว่าจะเจอคนนี้ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบบปีนึงปีนึงก็คือโอเคเลิกอีกปีนึงอ่ะมีคนใหม่และครบได้ปีนึงเลิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าพอตอนช่วงที่เรายังแบบอุ๊ยไม่อยากบอกอายุช่วงเราวัยรุ่นช่วงที่เราวัยรุ่นเนี่ยนะมันก็จะเหมือนกับแบบว่าพอรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความพยายามในการที่จะให้เขาเรียกว่าไม่ได้มีความพยายามที่จะอยู่ด้วยกันมากเพียงพอเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยพอมันไม่ได้มันก็แค่จบก็ expire 1ปีก็จะ expire 1ปีตลอด 10 ถึง 12 เดือนเนี่ยคือช่วงครุกุ่นละช่วง expire ละ expire เลิกอีกปีนึงก็คือเริ่มใหม่แล้วก็ expire ปลายปีเลิกก็คือปีใหม่ก็คือส่วนใหญ่จะโสดการที่เราเปลี่ยนไปมันอัปเดตสเปคเรามั้ยหรือยังไงตอนนั้นสเปคเราจนจริงๆต้องบอกว่าจนถึงก่อนจะเจอแฟนคนนี้สามีแต่ยังไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ค่ะพึ่งมาคือต้องบอกว่าสเปคของเราก็จะคล้ายๆคนทั่วไปแหละที่ว่าโอเคมีบุคลิกยังไงภาพลักษณ์เป็นยังไงนิสัยแบบไหนซึ่งมันก็จะเป็นทั่วๆไปอย่างจนกระทั่งพอมาช่วงประมาณที่เริ่มโตเริ่มแบบ30มานะคะช่วงประมาณ30เป็นต้นไปก็อันนั้นเริ่มคบคนนานขึ้นเริ่มเป็นหลัก2ปีตอน2ปีนี่โพสต์ลง Facebook ปั๊มทำลายสถิติทุกคนเข้ามาแสดงความยินดียินดีด้วยกิ๊บจังเพราะเพื่อนสนิทจะรู้ว่าเนี่ย expire 1ปีพอมีคนนึง2ปีครึ่งยินดีด้วยเธอทำสำเร็จ
สำเร็จแต่สุดท้ายสักพักหนึ่งก็จบก็ไม่ใช่อีกคนนึงสถิติเดิมถูกทำลาย3ปีครึ่งทุกคนก็มาแสดงความยินดียินดีด้วยเมื่อไหร่ข่าวดีเมื่อไหร่สุดท้ายไปไม่ถึงเลิกอยู่ดีซึ่งคนก่อนที่จะมาเป็นคุณ F เนี่ยก็คือเราก็ตั้งใจเพราะว่าช่วงที่เราคบเกิน expire ปกติเราเกินมาตรฐานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอะคบแบบผู้ใหญ่ละไม่ได้แค่แบบนิสัยเข้ากันไม่ได้ไลฟ์สไตล์เข้ากันไม่ได้แล้วจบแต่ว่ามันคือเป็นการที่พยายามทำความเข้าใจในอีกฝ่ายหนึ่งมันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะในเรื่องของความสัมพันธ์แต่สุดท้ายแล้วมันก็จบที่ว่าเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าอะไรที่ทำให้แบบกิฟจังแบบให้ความสำคัญเรื่องความเชื่อขนาดนั้นนะถ้าหลายคนแบบฟังแล้วแบบไม่เก็ตอะว่าเอ๊ะทำไมอะแบบต่างความเชื่อไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันได้นี่ก็เห็นตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมใช่มีคนจริงๆคุณเอฟเนี่ยเคยถามกิฟตอนแรกช่วงนานมาแล้วตอนนั้นต่างคนต่างยังมีแฟนอยู่นานมากว่าแบบไม่เห็นเป็นอะไรเลยอะทำไมถึงต้องเป็นเชื่อเหมือนกันนะก็เห็นหลายคนก็ไม่เชื่อเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันได้หลายคนที่เชื่อเหมือนกันก็เลิกกันก็มีมันก็ถูกแต่ว่ากิฟจังก็ตอบง่ายๆเลยว่าอันนั้นคนอื่นไงแต่ว่าสำหรับกิฟจังอะกิฟจังรู้สึกว่ากิฟจังรู้ว่าพาร์ทส่วนใหญ่ในชีวิตของกิฟคือพระเจ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากิฟจังจะมีอีกคนนึงที่มาเป็นครึ่งนึงของกิฟจังอะแล้วถ้าเกิดเขาตรงพาร์ทตรงส่วนใหญ่ของเราอะเราไม่สามารถคุยกับเขาได้เลยอะนั่นแปลว่าเราคุยอะไรกับเขาได้เลยแค่ 10% ที่เราคุยกับเขาอ๋อก็คือเป็นชีวิตต่างๆบนโลกนี้กินอะไรไปไหนไปเที่ยวแต่ว่า 90% ที่เราเออแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอะเวลาสมมติว่าวันนี้อากาศดีจังเลยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีลมหายใจมาเจอบรรยากาศที่ดีเขาไม่เก็ตอีกคนนึงงงขอบคุณพระเจ้าทำไมก็บูตุนึกออกมาคือมันก็ไม่ได้ไงมันไปด้วยกันไม่ได้ดูเป็นเรื่องที่ไม่เห็นจะน่าเอามาอธิษฐานเลยแต่ว่าสำหรับกิฟจังอ่ะคือมันเป็นเกือบทั้งชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นมันเลยสำคัญมันเลยสำคัญมากว่าถ้าหากว่าอีกคนนึงจะมาเป็นคู่ชีวิตที่เดินไปกับเราอ่ะมันต้องเก็ตเรื่องเนี้ยมันต้องเก็ตกันอ่ะไม่งั้นมันไม่ได้ซึ่งเราอ่ะเคยคุยกันหลังไมค์เนาะว่าแบบมันสำคัญไหมที่จะต้องวางเป้าหมายความสัมพันธ์ชีวิตคู่แล้วกิฟจังเขาบอกว่าเป้าหมายมันเปลี่ยนกันได้จริงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยคือเป้าหมายกิฟจังว่ามันเปลี่ยนตามช่วงวัยถูกปะคืออย่างวัยนึงอ่ะเราก็อาจจะคิดว่าฉันต้องการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขอีกอันนึงอาจจะบอกว่าไม่อ่ะฉันต้องการครอบครัวที่มั่นคงมีฐานะที่มั่นคงหรือแม้แต่ช่วงวัยหนึ่งเราอาจจะบอกว่าฉันต้องการที่จะสนุกกับชีวิตของฉันในสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ต้องการที่จะทำอยากจะมีแพสซีฟอินคัมคืออย่างที่บอกว่าเป้าหมายเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามช่วงชีวิตของเราตามประสบการณ์ที่เราได้รับมาในโลกใบนี้ถูกป่ะมันถึงมีคำพูดที่ว่าคนหนึ่งเปลี่ยนไปไงซึ่งมันเปลี่ยนไปมันไม่ได้แปลว่าเขาเฟกแต่แรกนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้เฟกตั้งแต่แรกเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้มีอะไรในการยึดเป็นแก่นเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนพอสถานการณ์นี้เข้ามาเราก็เปลี่ยนไปตามนี้แต่ถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือเรามีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตนะและไม่ว่าจะอย่างไรเราจะดำเนินไปโดยการที่สมมติคนนี้มาขวาซ้ายปุ๊บเราอาจจะเดินนี้และเฉียงนี้แต่สุดท้ายมันจะกลับมาอยู่ตรงกลางว่าเรามีพระเจ้าอยู่นะแต่เราต้องมีพระเจ้าทั้งคู่นะถ้าหากมีอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะเคยมาแล้วไม่ได้มันเป็นการพยายามโดยการใช้ความรักของเราอย่างเดียวทั้งสำนักของคิดจังอะความรักของมนุษย์อะมันอ่อนแอมากคนคนนึงรักอีกคนคนนึงมากแต่ในจุดนึงฟึบเปลี่ยนเลยหมดแล้วหมดเลยงงมีเราเคยเจอในเคสตามสื่อตามอะไรเงี้ยมันมีเพราะฉะนั้นอะความรักของมนุษย์เป็นสิ่งที่เราวางใจไม่ได้ 100% เราต้องเผื่อใจเสมอเอาจริงๆนะมันเหมือนว่ากิฟจังกำลังจะบอกว่าความเชื่อมันสำคัญกว่าความรักหรอจริงๆมันคนละอย่างกันเพราะว่ากิฟจังมองว่าจริงๆแล้วอะความรักมันคือสิ่งที่เมนเทนความเชื่อกิฟไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมแต่สำหรับกิฟจังก็ยังเชื่อว่าความรักมันสำคัญที่สุดแต่แค่หมายความว่าคืออย่างที่บอกว่าในพระเจ้าอ่ะมันไม่ใช่ศาสนามันไม่ใช่ว่าฉันมาเชื่อตรงนี้แล้วฉันทำแบบนี้ฉันมาบวชทุกวันอาทิตย์ฉันปฏิบัติตามบัญญัติฉันปฏิบัติอะไรอย่างนี้ฉันคือผู้เชื่อความเชื่อพิสูจน์ได้โดยการกระทำและการกระทำนั้นคือความรัก
แสดงว่ามันต้องมาคู่กันถูกไหมคะความเชื่อกับความรักใช่แต่กิ๊บจังอ่ะก็คิดว่าอย่างไรก็ตามความรักอ่ะถ้าเรารักพระเจ้าอ่ะเราจะทำในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเพราะเรารู้พระเจ้ารักเราเพราะฉะนั้นความรักมันจะมาก่อนเหมือนที่พระเจ้าบอกอ่ะความเชื่อก็สำคัญถูกป่ะแต่ว่าความรักมันสำคัญที่สุดเนาะการพูดภาษาแปลกๆอ่ะคุณดีคุณได้แต่ถ้าหากคุณทำทุกสิ่งได้ทั้งหมดแต่ไม่มีความรักไม่มีประโยชน์เลยเพราะเหมือนกับมันทำไปเฉยๆอ่ะเพราะฉะนั้นกิ๊บจังก็ยังเชื่อว่าความรักมันสำคัญที่สุดความรักมันเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งมันเป็นต้นกำเนิดของการที่เราจะทำให้พระเจ้าพอประทานในตัวเราแล้วเมื่อเราทำให้พระเจ้าพอประทานนั่นแปลว่าเราทำตามพระบัญญัติของพระเจ้ามันก็คือการที่เราเชื่อทุกอย่างมันไปรวมกันหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นกิ๊บจังเลยถือว่าในคริสเตียนนะคะมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติโดยการที่พยายามของตัวเอง 100% ไม่ได้บอกว่าไม่พยายามเลยนะแต่ไม่ใช่ 100% เราไม่ต้องพยายาม 100% เพราะว่าความรักมันช่วยได้เยอะมากหลายคนน่ะจะบอกว่าเอ้ยฉันสามารถเปลี่ยนเรื่องที่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะทำได้เพราะว่าฉันรักเขาเพราะว่าฉันรักเธอฉันเปลี่ยนได้และเป็นการเปลี่ยนโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดด้วยเป็นการเปลี่ยนแบบว่าเออฉันอยากให้เขามีความสุขฉันอยากทำทั้งนั้นที่ฉันไม่คิดว่าจะทำมาก่อนในชีวิตนี้นั่นคือความรักนั่นคือการเปลี่ยนโดยความรักในพระเจ้าก็เหมือนกันแล้วถ้าหากว่าเรามีความรักในพระเจ้าเหมือนกันน่ะเราก็พร้อมที่จะปรับจูนและเข้ามาอยู่ตรงกลางในพระเจ้าอยู่แล้วแสดงว่าอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อใครด้วยเพราะอย่างบางคนเขาอาจจะไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่เขาอาจจะมีความเชื่ออย่างเช่นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าเธอจะทำเพื่อฉันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้แต่อย่างสำหรับของเคสคุณกิ๊บจังอ่ะก็คือใช้ความเชื่อในพระเจ้าเชื่อพระเจ้าในการดำเนินชีวิตคู่บวกกับความรักในการรักพระเจ้าถูกไหมคะกิ๊บจังชอบพูดคำนี้มากเลยว่าความเชื่อน่ะมันจะคือสิ่งที่กำหนดทัศนคติของแต่ละคนซึ่งแต่ไม่ได้ความเชื่อไม่ได้เท่ากับคริสเตียนนะความเชื่อคือความเชื่อแต่ไม่ได้แปลว่าความเชื่อคือการที่คุณเป็นคริสเตียนคือคนที่เชื่อไม่ใช่คริสเตียน1คริสเตียน2คริสเตียน3ไม่เหมือนกันแต่มันต้องหาคนที่เป็นคริสเตียนสมมติว่าคุณเป็นคริสเตียน number 2คุณก็ต้องหาคริสเตียนที่เป็น number 2นึกออกไหมอันนี้สำหรับกิ๊บจังนะเพราะกิ๊บจังรู้สึกว่าคนเป็นคริสเตียนก็มีหลายแบบบางแบบอาจจะเป็นความเชื่อที่รู้สึกว่าไม่แมทช์กับเราในเรื่องวิถีชีวิตบางแมทช์ก็อาจจะถูกต้องมาถึงใช่อ่ะใช่ right person กับเราแล้วก็ต้องหาอีกมันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคริสเตียนโอเคจบมาแต่งงานคือสุดท้ายแล้วคือทัศนคติมันต้องตรงกันก่อนในเบื้องต้นแต่ว่าตอนนั้นกิ๊บจังได้เรียนเข้าคอร์ส marriagePre-marriage ก่อนแต่งงานเขาจะมีให้เช็คเลยว่าภาษารักของแต่ละคนเป็นแบบไหนคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรซึ่งจริงๆเนี้ยตอนแรกกิ๊บจังก็ยังไม่ได้เช็คอะไรหรอกแต่ก่อนที่กิ๊บจังจะคบกับสามีคนเนี้ยกิ๊บจังรู้สึกว่ากิ๊บจังอะตกผลึกแล้วในความรักว่าฉันต้องการอะไรกันแน่ซึ่งจากคนก่อนๆเนี้ยพอลองย้อนกลับไปคนที่จริงจังอะนะคะคนที่แบบว่าคบแบบทะลุสถิติคนที่จริงจังเนี้ยก็รู้สึกว่าปัญหาที่ย้อนกลับไปแล้วไม่ใช่ปัญหาเรื่องพระเจ้าซะทีเดียวแต่เป็นปัญหาที่ว่าภาษารักเราไม่ตรงกันคือกิ๊บจังเป็นคนที่ต้องการเขาเรียกอะไรสกินชีฟสกินชีฟต้องอยู่ด้วยกันต้องมีเวลาต้องแบบว่าอย่างนั้นอีกรอบได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแต่ในขณะที่ถ้าหากว่าอีกคนนึงไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาก็จะแบบอะไรไม่เข้าใจอะไรนักอะไรนักหนาใช่หรือไม่เขาก็อาจจะชอบแต่ว่าเราไม่ได้รับคือเขาอาจจะชอบในแบบที่เราทำแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ในแบบที่เราต้องการซึ่งเราก็ต้องการแบบที่เราให้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาในหลายๆอย่างบางคนไม่มีเวลาบ้างบางคนอาจจะแบบว่าโลจิกใช้เหตุผลมากกว่าความแบบหลักเป็นหลักความรู้สึกอาจจะส่วนน้อยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยมารู้อ๋อโอเคฉันเป็นคนติดแฟนเป็นคนคลั่งรักเพราะฉะนั้นฉันต้องหาคนที่คลั่งรักไม่งั้นมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะแล้วพอมา pre-marriage course มาเลยอ๋อเออว่ะมันสำคัญฉันคิดจังว่าสิ่งสำคัญคือใครก็ตามที่ตกผลึกแล้วรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยในภาษาหลักทั้ง5เนี่ยต้องการสายเปไหมมันจะมีแบบคนให้ของขวัญชอบให้ถ้าชอบสายเปไปปุ๊บฉันรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจเขารักฉันเวลาไม่ต้องก็ได้คุณแค่เวลาไม่มีโอนมากำลังใจไม่ต้องกำลังโอนอย่างเดียวอันนี้โอเคคุณก็ต้องเลือกคนแบบนั้นที่มีกำลังเปหน่อยแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าต้องการเวลาการอยู่ด้วยกันไม่ต้องทำอะไรก็ได้ดู Netflix อยู่ที่บ้านหรือว่าแบบ
พูดคุยกันแค่นั้นก็พอคุณก็ต้องหาคนที่การงานที่มันต้องตรงกับคุณหน่อยถ้าการงานยุ่งมากเป็นผู้บริหารระดับสูงก็อาจจะไม่ตอบโจทย์คือมันก็ต้องเลือกว่าเราเนี่ยมีภาษารักแบบไหนที่มันจะเติมเต็มหัวใจของเราเราต้องรู้ก่อนซึ่งกิ๊บจังอ่ะรู้แล้วก่อนที่จะมาเจอคนนี้แล้วพอมาเจอคนนี้ก็เช็คเลยว่าตรงไหมคือกำลังจะบอกว่าการที่เราจะเลือกคู่ชีวิตนั่นคือเราต้องรู้จักตัวเองด้วยถูกเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าต้องการอะไรไม่งั้นมันก็จะเป็นการลองผิดลองถูกเหมือนที่กิ๊บจังเคยลองผิดลองถูกมาเอสไปหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยการเอสไปไปเรื่อยๆอ่ะมันทำให้เราเปลี่ยนมุมมองความรักอะไรบ้างไหมเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนที่เราพบเจอมันก็จะเป็นคนที่อุดจุดบอดของคนก่อนคนใหม่ก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีจุดบอดเหมือนคนเก่าแล้วมันต้องดีกว่าเดิมแต่คนใหม่มันก็มีอันใหม่ที่มันเป็นไอ้นี่อยู่ดีนึกออกป่ะคนต่อไปฉันก็หาที่แบบว่าปิดจุดอ่อนตรงนี้แต่มันก็มีอันอื่นอยู่ดีไม่จบสิ้นไม่จบสิ้นเลยจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเนี่ยสุดท้ายมันก็เลยย้อนกลับมาว่าพอมันตกผลึกแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าแต่ก่อนจะมันจะตกผลึกเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่า expire 1ปีเนี่ยจุดอ่อนไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวจุดอ่อนไม่ใช่จุดอ่อนสิจะพูดว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะไม่ตรงกับเราไม่ตรงกับเราจุดในการเลิกอ่ะแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันเลยแต่พอในจุดพอมาเจอคนที่เรากำลังจริงจังกับความสัมพันธ์อ่ะคนที่ breakthrough expire ทั้งหมดอ่ะที่2คนก่อนจะเป็นคนเนี้ยก็คือว่าพอเราย้อนกลับไปการเลิกกันสาเหตุเดียวกันแล้วก็เลยอ๋อโอเคจริงแสดงว่าเราก็คือต้องการอะไรที่เราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละเป็นตอนความเชื่อเดียวกันใช่ความเชื่อด้วยแล้วก็ภาษารักของเราเขาต้องเติมเต็มให้เราได้และเราก็ต้องเติมเต็มเขาด้วยแล้วถ้าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าใช้ความเชื่อในการเลือกความรักมันดูโลกสวยจังเลยอะไรเงี้ยกิ๊บจังจะตอบเขายังไงนี่จังว่ามันไม่เสมอไปอ่ะความเชื่อมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจจริงๆนะอย่างที่บอกว่าคริสเตนก็มีคริสเตนแบบหนึ่งแบบสองแบบสามแบบ A B C อ่ะมันมีหลายทายเพราะฉะนั้นอ่ะกิ๊บจังไม่ได้ให้ความเชื่อมาเป็นตัวกำหนดนะว่าจะเป็นแฟนหรือเปล่าแต่ว่ากิ๊บจังอย่างที่บอกว่าความเชื่อเนี่ยมันคือสิ่งที่เราตั้งไว้แล้วว่ามันต้องมีนะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดถ้ามีแค่อย่างนี้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นตัวตั้งซะทีเดียวแต่ว่ากิ๊บจังจะบอกว่าตัวตั้งเนี่ยสำหรับกิ๊บจังนะกิ๊บจังให้ภาษารักกิ๊บจังให้ภาษารักเพราะว่าอย่างเช่นคือภาษารักเนี่ยมันก็กิ๊บจังว่ามันเป็นสิ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพิจารณาทัศนคติหรือว่าวิถีชีวิตของอีกคนหนึ่งได้เขาเรียกว่าทำนาย predict คาดการณ์ได้ว่าอันเนี้ยวิถีชีวิตในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นประมาณแบบนี้นะเป็นประมาณแบบนี้นะแล้วถ้าหากว่าสมมติอย่างเงี้ยกิ๊บจังกับแฟนใช่ปะเรามีภาษารักที่ค่อนข้างคล้ายกันเขาชอบคำพูดที่แบบว่าคำพูดที่ดีแล้วก็ชอบการสัมผัสด้วยอ่ะเราคลายกันแล้วนั่นแสดงว่าเราชอบไปไหนชอบไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปโบสถ์เขาก็ไปกับเราเราไปรับใช้เขาก็ไปกับเราแค่นี้จริงมันเติมเต็มละจริงบางคลิปจังคุยกับพี่คนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนแล้วเขาบอกว่าสามีเขาอะไม่เป็นคริสเตียนเขาไม่เชื่อพระเจ้าอ้าวแบบพี่แต่พี่คบมานานแล้วนะใช่พี่คบมานานแล้วสามีพี่อะเขาอาหารอดอาหารด้วยนะกิ๊บจังก็ถามว่าแล้วเขาอธิษฐานยังไงอดอาหารเลยเหรอใช่เนี่ยเขาก็อธิษฐานเข้าห้องอธิษฐานเหรอแล้วเขาบอกใช่แล้วเนี่ยเขาก็รับใช้เป็นทีมมีเดียที่โบสถ์พี่เขาเชื่อเราไหมไม่เขาบอกเขาเชื่อมีพระเจ้าแต่เขายังไม่เชื่อคือนึกออกไปว่าถ้าหากว่าคือกิ๊บจังก็มองว่าแสดงว่าพี่คนนี้แล้วก็สามีเขาที่บอกว่ายังไม่เชื่อเนี่ยเขาต้องมีจุดที่เติมเต็มกันในเรื่องของภาษารักเขาถึงไปไหนไปทำด้วยกันได้เพราะฉะนั้นกิ๊บจังเลยมองว่าอันเนี้ยต่อให้เขาจะบอกว่าเขาไม่เชื่อโดยพฤติไนเขาเชื่อไปแล้วมันจะมีแบบเนี้ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครก็ตามที่แฟนไม่ได้เชื่อกิ๊บจังคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรื่องใหญ่มากถ้าหากว่าภาษารักเราตรงแล้วเราเติมเต็มภาษารักให้กันละกันมันพร้อมที่ไอ้ตรงเนี้ยพระเจ้าสามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนพระเจ้าสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสในการที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวของความเชื่อเดียวกันได้แต่ว่าอย่างแรกคือถ้าหากว่าเราไม่เติมเต็มกันก่อนนะคิดจังว่าอย่างอื่นมันก็คงแบบมันก็กระจัดกระจายอ่ะ
มันก็อาจจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นก็เลยให้ความสำคัญกับภาษาลักอันเนี้ยเป็นองค์ประกอบหลักชายอันดับแรกๆไม่ต่างจากความเชื่อเลยเท่าๆกันเลยอ่ะอย่างนี้นิสัยส่วนตัวจำเป็นที่จะต้องเหมือนกันไหมคะไม่นิสัยส่วนตัวที่ตรงกันใช่กิ๊ฟจังมองว่านิสัยส่วนตัวมันนิสัยไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เนี่ยมันก็ต้องมีความคล้ายกันไม่ใช่ฉันชอบสายปาร์ตี้ฉันเอ็กซ์โทรเวิร์ต 100% คุณแบบว่าฉันเหนื่อยฉันอยากอยู่บ้านมันก็ไม่ได้ความสุขความจอยของฉันกับความจอยของเธอมันสุดขั้วเกินไปเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์อ่ะคิดว่าสำคัญนี่คิดถึงคู่เธอนะนี่ก็เอาย้อนกลับไปตรงนั้นเหรอมีเอ็กซ์โทรเวิร์ตใช่หูแบบนี่ก็อินโทรเวิร์ตแล้วอยู่กันได้ยังไงเนี่ยจังสองว่าก็อยู่กันได้เออแล้วจอยไหมเราต่างให้พื้นที่กันมากกว่าถ้าเวลาออกไปไหนหรืออะไรอย่างนี้นี่แสดงว่าเพราะว่าภาษาของเขาคือไม่ใช่ความข้างรักไม่ใช่สกินชิปเพราะถ้าสกินชิปอยู่ด้วยกันไม่ได้ของเขาอาจจะเป็นแค่ว่าต้องการเซอร์วิสกันละกันบางคนอาจจะมีเซอร์วิสกันละกันบางคนอาจจะแบบว่าเธอกลับบ้านมาเหนื่อยฉันเอาน้ำให้เธอจบคือการกระทำฉันปลื้มใจแล้วการกระทำบางคนแบบว่าฉันอยู่บ้านฉันสะบัดผ้าปูที่นอนฉันผ้าปูที่นอนเรียบเลยการกระทำจบฉันชุ่มฉ่ำแล้วมันมีภาษาลักของแต่ละคนอยู่นั่นแปลว่าของกวางอ่ะไม่ได้เป็นภาษาลักเหมือนของกิฟต์ไม่งั้นก็คืออยู่ไม่ได้แต่มันตรงกับของสามีพอดีเออจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเรามียังข้ามเลยเหรอกำลังจะวนกลับไปคำถามสุดท้ายสุดท้ายจบโยงแล้วแต่จบหมดได้นะเนี่ยไม่เดี๋ยวให้คุณกิ๊บจ้างเดี๋ยวขึ้นมาได้ค่ะมาติดต่อคำถามสุดท้ายเหมือนประเด็นหัวข้อเลยที่ว่าครบเลิกวนลูปนี้แล้วถ้ามีคนที่ฟังอยู่แล้วแบบเขายังติดลูปนี้อยู่ครบเลิกแต่จริงเขาคือกำลังหาใครสักคนแหละกิ๊บจ้างจะแนะนำอะไรเขาหาตัวเองให้เจอก่อนจะไปหาคู่เนี่ยหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราอะต้องการอะไรในชีวิตต้องการความรักในรูปแบบไหนความรักไม่ใช่ความรักที่ซื่อสัตย์นะทุกคนต้องมีความรักที่ซื่อสัตย์ค่ะไม่เกี่ยวไม่เหมือนกันเข้าใจป่ะไม่ใช่ว่าอันนั้นเป็นพื้นฐานของอันนั้นพื้นฐานไม่ใช่ความพิเศษมันคือพื้นฐานของความรักที่ต้องซื่อสัตย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่แต่ความหมายคือก็คือว่าคุณน่ะเป็นคนต้องการความรักในรูปแบบไหนภาษารักทั้ง5ที่จริงในอินเทอร์เน็ตมีหมดลองไปทำแบบฝึกหัดได้ไปมีแบบฝึกหัดให้เลยว่าทำแบบเนี้ยแสดงว่าคุณภาษารักเป็นแบบไหนแล้วคุณต้องการคนที่เป็นแบบไหนมาเติมเต็มมันจะมีบอกเลยอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยคิดว่าสำคัญรู้จักตัวเองก่อนเราถึงจะรู้ว่าเราอะต้องการคนแบบไหนใจเย็นๆอันนี้ก็แต่ยาก พอมันเจอแล้วอะเนาะ ฉันรักเขาที่บ่อยเขาโดนมาเหมือนกันบอกทุกครั้งเลยหลังจากที่เลิกอะพอแล้วพอแล้วฉันจะไม่มีแฟนไปอีกเลยจนกว่าที่จะแน่ใจสุดท้ายเดือนหน้าฮัลโหลสักตีสามไม่นอนตีสามเลยแรกหกโมงเช้าอะไรเงี้ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆไม่พูดแล้วกันเนาะใจเย็นไม่ต้องใจเย็นก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยคือให้รู้จักตัวเองก่อนถ้าฉันชอบแบบนี้อย่างน้อยเนี่ยเราจะเริ่มมีสติแล้วว่าผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนในการที่จะมาเติมเต็มส่วนที่เราต้องการอะไรอย่างนี้ก็จังว่าการรู้จักตัวเองแหละคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก่อนเหมือนที่กิ๊บจังก็เริ่มรู้เนาะว่าตัวเองอ่ะแบบให้ความสำคัญกับอะไรแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญใช่แล้วก็เราถึงแบบว่าเออเอาแบบหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยคนนี้แก้เหงานู่นนั่นมันไม่ใช่แต่ว่าสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วกิ๊บจังก็จะบอกว่าเราอย่าลดสเปคเรื่องความเชื่อเด็ดขาดค่ะกิ๊บจังเคยรักคนหนึ่งมากจนถึงขนาดที่แบบว่าเออหรือว่าเราไม่ต้องให้เขาเป็นคริสเตียนก่อนก็ได้แต่งงานไปก่อนเดี๋ยวเขาก็คงเป็นเองมั้งขนาดนี้เลยอ่ะคือรักเขามากแต่สุดท้ายเขาคุณพระเจ้ารักเราเหมือนกันพระเจ้าให้มันให้เราเห็นว่าไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะอย่าลดทุกอย่างคุณอาจจะมีสเปคที่โตขึ้นอาจจะแบบเออตรงนั้นไม่ต้องการแล้วไม่ได้ลดสเปคนะแต่แค่เปลี่ยนไปแต่เรื่องเดียวที่เปลี่ยนไม่ได้เลยคือเรื่องสเปคเรื่องความเชื่ออันนี้คือสิ่งที่บอกเลยว่าสาวๆหนุ่มๆคริสเตียนห้ามลดสเปคเรื่องความเชื่อเด็ดขาดยังไงความเชื่อในพระเจ้าก็คือสิ่งที่เราต้องคงไว้เป็นตัวเลือกหลัก
ในการที่เราจะตัดสินใจที่จะแต่งงานกับใครโอเคว่าเมื่อเลือกคบในตอนแรกมันอาจจะได้ไม่ทั้งหมดในตอนเดียวเนาะแต่ละคนคอนดิชันไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องสังเกตว่าในระหว่างทางอะมันเป็นยังไงคู่ของเราพยายามที่จะเข้ามาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีทางออกอะมีทางเดียวคือเข้าถูกป่ะคะเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือสิ่งเดียวที่เราเปลี่ยนไม่ได้นิสัยเราอาจจะเปลี่ยนได้ความชอบเราอาจจะเปลี่ยนได้ลักษณะเราอาจจะเปลี่ยนได้แต่ไอ้นี่มันเปลี่ยนไม่ได้ต่อให้ฉันรักเธอฉันก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นทางเดียวคือคุณต้องเข้าเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างทางอ่ะเราเริ่มมีสัญญาณว่าเขาไม่พยายามเข้ามาเลยใช้คำว่าไม่พยายามเข้านะคะอาจจะยังไม่ได้เข้าแต่ถ้าหากเขาพยายามเรามีความหวังนะแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่พยายามเลยอ่ะเหมือนกับเดินเป็นเส้นขนานในเรื่องความเชื่อแบบนี้อันนั้นต้องฉุกคิดแล้วค่ะว่าเราควรที่จะใช้เวลากับคนนี้ต่อหรือเปล่าให้เวลาที่เราจะเจอคนที่พระเจ้าจัดเตรียมหรือว่าคนที่ใช่เนี่ยให้มันยืดออกไปอีกหรือเปล่าใช่อ่ะโหดีมากนะดีมากนะเห็นไหมเราอะเราอะแสดงว่านี่อาจจะรู้จักตัวเองดีไงแล้วยังไม่เจอคนที่ใช่อย่างนี้คุณนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการสถานีนานาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ